เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเบดดี้วิวรายการในความชั่วร้ายอยู่กันในเกม Marvel Future Fight กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาลง Guild War หรือว่าสงครามกิลด์นั่นเองนะครับก็เอ้ยถูกไหมวะเออถูกนี่แหละก็ในนี้เขาเรียกว่าพันธมิตรสงครามพันธมิตรนะครับก็สงครามพันธมิตรนี้เราไม่ได้สู้กับคนนะครับเราจะผ่านด่านเราจะเก็บแต้มยังไงวะเราจะสู้กับพวกมอนพวกบอสนะครับโดยสงครามพันธมิตรมันจะกำหนดในแต่ละวันแตกต่างกันไปดังนี้นะครับอันนี้วันนี้ก็เป็นมันจะมีโหมดปกติกับโหมดสุดโหดครับแต่แพทก่อนหน้านี้นะมีโหมดเดียวนะครับก็คือเคลียร์ได้ก็คือเคลียร์ไปเลยนะครับส่วนแพทใหม่ที่เพิ่งมานี่มันก็แยกเป็น2โหมดนะครับระวังโหมดง่ายกับโหมดยากแต่โหมดง่ายก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะครับเป็นโหมดปกตินะไม่ได้โหมดง่ายโหมดปกติก็แต่ละวันจะแตกต่างกันไปวันนี้ใช้ความเอ้ยวันต่อไปใช้ความเร็วผมก็อดได้ดิเพราะตัวความเร็วผมยังไม่มีเลยนะที่ปั้นไว้สากลก็มีโลกิบ้างทำลายล้างก็ชาลอนอยู่แล้วเพศหญิงก็ชาลอนซุปเปอร์วายไลก็คานงคาเนตโลกิก็ได้อยู่แต่สีเขียวนี่ยังไม่ได้นะสำหรับผมก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเออไม่ใช่ พูดผิด จะบ้าหรือเพิ่งเริ่มจบได้ไงโอเคก็ขั้นแรกก็ทำลายล้างใช่ไหมแล้วก็โมซูโดจะเป็นสากลก็น่าจะใช้โลกินั่นแหละเฮ้ยมันกำหนดด้วยนี่หว่าว่าใช้ฮีโร่ถ้าฮีโร่โลกิกูก็ไม่ได้ดิวะถูกปะเพราะโลกิมันวายร้ายอ่ะเออไม่รู้จังมาเอาแบบแรกให้ผ่านก่อนนะหมดปกติมาก็ใช้อันนี้เป็นลีดแล้วก็ชาลอนพอเพิ่มพลังโจมตีพลังงานนะครับสำหรับสตาร์ลอร์ดแล้วก็เอาเป็นลดคูลดาวน์เอาไม่มีชาลอนสควอตเอ้ยเออนั่นแหละชาลอนคาร์เตอร์ไม่มีเดี๋ยวดูที่มีบัฟอะไรบ้างขอตัวที่เป็นบัฟให้พวกนี้หน่อยดิกัปตันเหรอนี่บัฟอะไรวะความเร็วโจมตีไม่จำเป็นหรอกมั้งวิชั่นความเร็วเคลื่อนที่หมอแปลกนี่ยังไม่ได้นะคิดว่าไปก็ถูกคีปเตะตายเปล่าๆไม่มีแล้วตัวไหนที่เป็นบัฟนอกจากวิชั่นนะครับกับแลคคูนความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่ 4.7-4.94.9 4.8มีให้เลือกหลายทางมากเอาเป็นแรคคูนแล้วกันนะเพราะว่าขึ้นมาตั้ง2บัฟเนี่ยเห็นไหมโอเคมาแต่คิดว่าก็มีผลไม่มากหรอกชาลอนเราโหดอยู่แล้วคิดว่าน่าจะผ่านแหละใช้น่าจะด้วยนะกูต้องผ่านดิเออนี่โหมดปกติเองโหมดสุดโหดนู่นยากมากคิดว่านะครับมีนานโอเคมาแล้วมึงขี่รถถังมาเลยแล้วคุณเฮ้ยไม่ใช่รถถังกล่องก็โหมดปกตินะครับจะเป็นพวกมอนสเตอร์แล้วก็มีบอสแล้วก็มีอุกกาบาตนะครับแล้วแต่ว่ามันจะกำหนดอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นมอนกับบอสนะครับเพราะว่ายังไม่มีอุกกาบาตตกเลยนี่ไงบอสมาแล้วครับผมสัตว์ร้ายแห่งความเย็นบอสน้ำแข็งนะครับมาตัวเดียวมาทำไรก็ให้ตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคะแนนจะถึงเท่าไรไม่รู้ถึงมันจะหยุดเองนะครับประมาณสักแสนกว่าแล้วมั้งแบบนี้แต่ถ้าแบบธรรมดานะครับ200,000กว่านะครับ207 206ถึงจะจบวอนะครับอันนี้วอเพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องรีบร้อนไปเ
เรียบร้อยครับบอสก็บอสดิไอ้พวกนี้ยิงแรงมากครับมอนมาเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยนะพวกมอนยิงมั่วๆเนี่ยตีแรงมากเต็มๆหน้าครับดาเมจแรงมากชาลอนนู่นๆบอสมาแล้ว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 มาดิแสนสองครับตอนนี้คิดว่าน่าจะตัวสุดท้ายครับตัวนี้บอสก็จะจบวอลแล้วมั้งไม่เท่าไรอ่ะไม่เท่าไรอ่ะอุ้ยอะไรวะไม่ใช่พลังอะไรวะเมื่อกี้ตบปีฆาตคำรามด้วยคำรามด้วยจบแล้วมั้งหรือยังไม่จบอ๋อยังไม่จบครับคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะ2แสนแล้วมั้งวอยาวว่ะวอยาวงานนี้อันนี้มันเปลี่ยนแพทใหม่เลยไม่รู้ไงหรือว่า2แสนวะ2แสนก็เอามาสู้เว้ยไม่กลัวชาลอนอยู่แล้วชาลอนมาเองชาลอนมาเองนั่นไงบอสมาอีกแล้วน่าจะบอสตัวสุดท้ายแหละดูทรงแล้วใช่แหละเรียบร้อยครับจบวอลแล้วครับที่ 210,500 นะครับแล้วก็ได้นี่ไงได้เยอะไหมคุณผู้ชมดูครับได้เหรียญได้ตัวได้หินแล้วก็ได้คอมมอนเบลเมติกของกัปตันมาเวลด้วยนะครับกัปตันมาเวลก็รับได้ใหญ่พวกนั้นเหมือนกันโทเค็นอะไรจะไม่ได้แล้วโทเค็นนี่แหละโอเคครับก็จบวอลทำลายล้างหมดปกตินี่ขนาดหมดปกตินะครับคุณผู้ชมดูชาร์จรถเลื่อนไปตั้งครึ่งนึงนี่ไงแล้วถึงที่เราไปไม่ได้หมดสุดโทษเมื่อกี้ปกติไอ้นี่สุดโทษแล้วกูจะรอดไหมเนี่ย โอเคคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมมาดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับสงครามกิลวอร์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เราขึ้นเป็นที่หนึ่งขึ้นเป็นที่หนึ่งได้ไงวะนี่ขึ้นเป็นที่หนึ่งในกิลแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูพวกอันดับหนึ่งกันบ้างนะว่ามันโอ้โหโอ้โหพวกนี้หมอแปลกซาตาน่าหมอแปลกโอ้โหนี่เขามีกันทั้งกิลแล้วไม่เนี่ยอย่าบอกว่า6ดาวด้วยนะหมอแปลกเพิ่งมาเนี่ย6ดาวกูจะร้องไห้กูยัง3ดาว1แดงอยู่เลยโอ้โหหมอแปลกเรียบร้อยแล้วครับยัดเกียร์สุดโหดด้วยหินนี่มาเต็มพยายามอะไรใช้สกิล1ไทม์ด้วยครับสุดยอดครับใช้เซตนี่แบบอย่างโหดโหดโหดมากอ่ะเอาไม่ลงเลยดูตัวเขาดิครับเหมือนว่าจะมี6ดาวทุกตัวดูดิ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 เฮ้ยเอาจริงเอาจริงดูตัวไม่มีตัวแบบเนี่ยมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็ยังเป็นพวกที่เพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็ฮักคิงที่หลุดรอดมาโอ้โหสุดยอดอะไม่แน่ใจว่าเทพทูหรือเทพเล่นอะไรด้วยนะครับ
สองเทพผสมกันนะครับสู้ไม่ได้เลยผมนี่เจอแล้วเพียแล้วเห็นแล้วเพียโอเคก็สงครามพันธมิตรก็เท่านี้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่เท่านี้ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นโมซูโทใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วกันเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ผ่านอยู่แล้วแหละโลกิก็เข้ามาไม่ได้เพราะมันเป็นวายร้ายสากลมันไม่ได้เป็นฮีโร่นะมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าเราจะอยู่ได้สักกี่วิเราจะอยู่ได้สักกี่วิกันนะครับสำหรับโมซูโทนะครับเฮ้ไอตอนแรกมันก็ดีอยู่แล้วผมว่าเป็นแบบเดียวอะแล้วก็ได้ตังค์ตั้ง 900,000 นะครับคุณผู้ชมครับจบวอนะครับเออเหมือนเมื่อกี้อะแต่ว่านานกว่าเมื่อกี้สักนิดนึงก็คะแนนรวมแล้ว 270,000 กว่า 260,000 นะครับจบวอแล้วได้ตังค์ 900,000 ในนี้เมื่อกี้ได้ 300,000 เองมันน่าจะแบ่งไปหมดสุดโทษด้วยแหละโอ้โหบอสเลยมาถึงสุดยอดนั่นไงกระโดดตบกูทีเดียวไปเลยสุดโทษไหมล่ะครับอุกกาบาตด้วยบอสด้วยมอนด้วยยอมค่ะเรียบร้อยครับได้ตั้ง49คะแนนนะครับได้ตั้ง49คะแนนโทษไหมสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ไม่ก็ต้องเป็นหาตัวที่เป็นอมตะได้อะสากลฮีโร่เหรอสากลฮีโร่ตัวไหนเป็นอมตะได้วะไม่มีแต่ว่ามีไอ้นั่นไงกรูตกรูตถ้าเกิดเอาเป็นร่างทอใช่ไหมกรูตร่างทอถือค้อนมาแล้วก็เป็นมันเป็นฮีโร่ด้วยแล้วก็เป็นสากลคิดว่าน่าจะทำอะไรได้บ้างสำหรับด่านนี้นะครับโอ้ยคุณผู้ชมครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันลงโหมดปกติให้ดูมันโมโซโดนไม่ไหวจริงๆอ่ะพูดเลยก็ด็อกเตอร์สเตนของผมเองนะครับก็ไม่ได้ซื้อทีนะยูนิฟอร์มเท่ดีเหมือนกันนะไปดูหนังมาแล้วใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังไปประมาณปีเดือนไม่ถึงปีเดือน2เดือนก็ถ้าเกิดดูซูมดูหนังซูมดูหนังชนโรงอะไรมาแล้วก็สนุกใช่ไหมเออโอเคอุ้ยนี่ไงกัปตันมาเวลโอ้โหได้เลยเห็นไหมครับการลงคิววอร์ก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะครับใครที่พลาดนี่ก็อย่าพลาดแล้วกันนะพลาดโอกาสไงมา3ดาวเลยด้วยเนาะกัปตันมาเวลได้ปุ๊บจึงนี่กัปตันมาเวลครับผมเรียบร้อยแล้วมา1ตัวสำหรับหมอแปลกก็ยังเท่าเดิมครับยังไม่ไปไหนนะครับกำลังสะสมไอ้นี่อยู่บาลอนมอโดนะครับต้องเอาให้ได้4ดาวก่อนนี่กำลังสะสมอยู่นะครับก็รอนไปก่อนแล้วกันไม่ต้องรีบนะครับใครที่กำลังเร่งหมอแปลกนะครับก็บอกเลยว่าไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะหัวร้อนแล้วก็จนเปล่าๆนะครับเพราะมันยากมากนะครับใช้หลายอย่างมากใช้หินเป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันแล้วก็ใช้หินลุงหินปัสสิสารสีดำด้วยนะโหใช้อะไรโคตรเยอะจริงๆพูดเลยไม่ต้องไปเร่งครับไปเรื่อยๆครับปั้นตัวอื่นดีกว่าไปลงบอสอะไรพวกนี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะถ้าเกิดชอบก็หรือเป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปดูรายการผมใช้ขอบคุณครับบ๊ายบายจุ๊กๆ